ถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นแต่ไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับบ้านในป่านี่คือลุงป้อมป่ะคะไม่รู้มีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบได้แล้วนะจากสัญญาณทารบของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งถึงคนบ้านป่าจากการลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีล่าสุดถึงแม้เจ้าตัวจะไม่พูดชื่อออกมาตรงๆแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าย่อมหมายถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแน่นอนถึงแม้ที่มาของบ้านป่าจะมาจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งมีภารกิจฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารพิทักษ์ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เมื่อพลเอกประวิตรมีอำนาจบารมีล้นเหลือก็ทำให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดกลายเป็นแหล่งพบปะของนักการเมืองหลายกลุ่มหมุนเวียนกันเข้ามามากมายยิ่งในช่วงหลังรัฐประหารปี2557พลเอกประวิตรดำรงตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีกลาโหมและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยิ่งทำให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดมีบุคคลระดับบิ๊กเนมพาเรดเข้าไปพบกับพลเอกประวิตรอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าบรรยากาศภายในขณะนั้นต้องปรับให้มีการกำหนดคิวและกำหนดเวลาของแต่ละบุคคลจนทำให้การเข้าพบพลเอกประวิตรไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดิมต่อมาในช่วงการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งปี2562พลเอกประวิตรใช้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นฐานบัญชาการทางการเมืองถึงแม้พลังประชารัฐจะมีที่ทำการพักอย่างเป็นทางการแต่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นบรรดาส.ส.ก็พากันยกพลไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดจนถูกเรียกกันคุ้นปากว่าบ้านป่าจากนั้นในการเลือกตั้งปี2567พลเอกประวิตรยังเดินหน้าขับเคลื่อนทางการเมืองต่อไปถึงแม้จะต้องแยกทางกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่แยกตัวออกไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติโดยใช้พื้นที่บ้านป่าเป็นฐานบัญชาการเช่นเดิมแต่หลังจากการเลือกตั้งในปีนั้นกลับทำให้พลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ไม่ชนะการเลือกตั้งจนพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าบ้านป่าปิดแล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้พรรคพลังประชารัฐจะอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาลแต่พลเอกประวิตรก็เลือกเก็บตัวเงียบโดยยังมีขุนพลพลังประชารัฐและนายทหารคนสนิทยังคอยเข้าไปพบปะพูดคุยภายในบ้านป่าอยู่เป็นระยะที่สำคัญมีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้พยายามสานฝันให้พลเอกประวิตรได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้สำเร็จแต่ที่ผ่านมาแผนการต่างๆที่ถูกเสนอกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ากันว่าปฏิบัติการของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็มาจากขุนพลคนบ้านป่าเพราะรายชื่อกลุ่ม40สว.ที่ถูกปล่อยออกมานั้นส่วนใหญ่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจนทำให้สถานะบ้านป่ารอยต่อกลับมาอยู่ในโฟกัสทางการเมืองอีกครั้งที่สำคัญการที่ทักษิณออกมาเปิดหน้าชนส่งสัญญาณทารบคนบ้านป่ากับประโยคที่ว่าหากจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายอมเพิ่มดีกรีอุณหภูมิทางการเมืองให้ร้อนแรงตามไปด้วยส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ40สว.ต่อการตรวจสอบเศรษฐาก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเศรษฐาจะอยู่รอดปลอดภัยบนเก้าอี้นายกได้ต่อไปเพราะหลายฝ่ายยังจับตาไปที่แสนยานุภาพคนบ้านป่ากับเป้าหมายฝันไกลไปถึงตำแหน่งนายกด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อทักษิณเปิดหน้าทารบออกมาแล้วก็ต้องจับตาว่าคนบ้านป่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรเมื่อคำร้องถอนถอนเศรษฐาและคดีมาตรา112ของทักษิณก็เป็นจุดชี้วัดอนาคตของรัฐบาลเพื่อไทยที่ย่อมเป็นจุดหักเหให้คนบ้านป่ามีโอกาสก้าวสู่อำนาจในอนาคตอย่างแน่นอน